สวัสดีค่ะเปิดมาก็เจอเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นปลานะคะเพื่อนไปตกปลามานะคะ1ตัวนี่คือ1ตัวนะเนี่ยประมาณเขาปลาตัวนั้น6กิโลกว่าตัวเดียวอะแต่อันนี้คือพี่ฝนเอาแต่เนื้อไงแล่เอาหนังออกเอากระดูกออกเอาแต่เนื้อล้วนๆเลยเนี่ยแล้วหั่นเป็นชิ้นแบบนี้มาเอามาทำอะไรพี่ฝนจะมาทำปลาส้มค่ะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวทุกคนมาดูวิธีการทำปลาส้มของพี่ฝนนะคะว่าจะทำเหมือนกันหรือเปล่าไปดูกันค่ะก่อนอื่นเลยจะต้องเอาเนื้อปลาใส่ลงไปก่อนนะคะคือทางที่ดีอ่ะพยายามไม่ให้มีน้ำเลยอ่ะดีที่สุดเพราะว่าถ้ามีน้ำนะคะมันก็จะกลายเป็นเนื้อปลามันจะไม่แข็งนะคะเนื้อปลามันจะเละเสร็จแล้วได้เนื้อปลามาแล้วเราก็จะทำการใส่เกลือนะคะใส่เกลือเสร็จแล้วก็นี่ค่ะกระเทียมใส่กระเทียมเยอะดีที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะทำให้เนื้อปลาไม่เละนะคะเสร็จแล้วใส่ข้าวเหนียวไปข้าวเหนียวบางคนเขาก็จะแช่น้ำก่อนนะคะแต่ว่าพี่ฝนไม่แช่หรอกเอาที่สะดวกใครสะดวกมันเนาะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแต่คือข้าวเหนียวเป็นก้อนแบบนี้ที่เขาเอาไปแช่น้ำก็คือมันจะได้ไม่เป็นก้อนไงตอนนี้พี่ฝนเอามาเค้าทีเดียวเลยอ่ะคือมันก็จะเสียเวลานิดนึงตรงที่ว่าแบบว่าเราก็จะมาเลือกเอาข้าวเหนียวที่มันเป็นก้อนออกไปถ้ามันติดกันเกินไปอ่ะเนาะคลุกเค้าให้เข้ากันแค่นี้แหละก็เสร็จแล้วแล้วก็เราก็บรรจุใส่โหลนะคะแล้วก็ไม่ต้องตั้งตากแดดหรอกถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เย็นน่ะมันก็จะเป็นเร็วนะถ้าใครไปตากแดดก็จะประมาณ2วันเปรี้ยวแล้ว 2-3 วันน่ะใส่อีกทีแรกปั่นกระเทียมอย่างเยอะเลยคิดว่ากลัวไม่พอไงก็เติมเกลือลงไปนิดนึงคือเค็มไม่เค็มนี่คือจะรู้จากการสัมผัสจากการคลุกเคล้านะคะเพราะว่าถ้าไม่เค็มนี่ก็คือแบบว่าเขาจะแห้งมากข้าวเหนียวมันจะไม่แยกออกจากกันถ้าเค็มนิดนึงมันก็จะแบบว่าข้าวเหนียวก็จะออกแฉะแล้วก็มันจะคลายตัวออกจากที่เป็นก้อนนะคะเดี๋ยวขอเวลาคลุกเคล้าแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะคิดว่าพอดีแล้วข้าวเหนียวก็ไม่เยอะมากไม่น้อยมากนะคะแล้วก็เราจะทำการเอาใส่โหลนี่บรรจุใส่โหลนะคะ
โดนกล้องล้มการบรรจุใส่โหลเสร็จแล้วเราก็จะกดลงหน่อยเพื่อที่จะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะต้องกดลงแล้วก็เติมใหม่มี2โหลแต่ว่าไม่รู้ว่าโหลเดียวมันจะพอใส่หรือเปล่าน่าจะไม่พอใส่หรือเปล่ามันจะล้นขาดเหลือนิดหน่อยเองเนาะใส่ไม่หมดอ่ะเราอยากให้มันเต็มแบบโหลเดียวเลยอ่ะเนาะอัดแล้วก็ไม่เนี่ย มันไม่ได้เหลือนิดหน่อยเองอ่ะจะได้จังมันไม่เต็มอ่ะได้ละ1โหลอากาศมันเข้าไหมเนี่ยต้องหมุนดูอากาศมันเข้าไหมพยายามอัดให้มันแน่นที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าอากาศมันเข้ามันก็จะไม่เนื้อปลามันก็จะออกนิ่มๆค่ะต้องอัดให้อากาศมันแน่นที่สุดอ่ะแล้วก็จะใส่อีกโหลนึงอึ๊บอันนี้ได้แค่นิดเดียวอ่ะได้ตูดโหลนะเนื้อปลาก็หมดแล้วนะโหลจะเล็กไปนิดนึงเขาไม่มีร้านพลาสติกแบบบ้านเรานะเนี่ยหาซื้อพลาสติกโหลพลาสติก20บาทเนาะบ้านเราอ่ะส้มอันนี้ได้แค่นี้แหละโหลนี้ก็กดให้มันแน่นๆเลยก็จะทำการปิดฝาเสร็จแล้วปิดให้แน่นๆให้แน่นๆได้แล้วเสร็จแล้วค่ะนี่ปลาส้มสูตรพี่ฝนเอาแต่เนื้อเดี๋ยวอีก 3-4 วันมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง